สวัสดีครับพวกช่องเ o เบรียโฮมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาแก้กันนะครับอาจจะมีหลายๆท่านนะที่เป็นปัญหากวนใจในเรื่องถังขยะที่อยู่หน้าบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับถังขยะสาหรับบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถังขยะของเราเองนะมันเป็นถังขยะของพื้นบ้านศูนย์กลางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถไปยุ่งไปขยับอะไรกับมันได้นะครับครั้นจะบอกให้เขาปิดฝาซะเขาก็ทําเฉยเมยนะครับเขาก็ไม่ทําอะไรนะ เนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นถนังขยะโซนกลางเขาไม่อยากจะยุ่งอะไรด้วยนะครับคราวนี้เราก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการปลูกต้นไม้นะครับบังถังขยะใบนี้ไว้นะครับเนื่องจากถังขยะใบนีเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกนะฮะซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับมันจะทําให้บริวารของเราบริวารน,นี่หมายถึงว่าลูกหลานนะครับแล้วผู้ใต้อ,อานัตของเราทั้งหลายเนี่ย อยู่ไม่เป็นสุขนะครับพูดง่ายนะฮะก็คืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันนะครับหรือว่าเาสียทรัพย์เรื่องนู้นเรื่องนี้มีเรื่องจุกจีก,จกวนใจตลอดเวลานะครับไม่เข้ากับความสงบสุขของบ้านหลัวนี้เนี่ยเมื่อเราปลูกต้นไม้นะครับเราปลูกต้นไม้บางเนื่นองจากว่าเาจ้าของบ้านนะครับเป็นคนราศีพฤกษะนะฮะเนื่องจากว่าราศีแต่ละราศีเนี่ยนะครับมันจะมีต้นไม้เฉพาะของเขาอีกต่างหากนะฮะ ซึ่งจะกล่าวไว้ในในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยตัวอย่างของราศีพฤษภก่อนนะครับนะตามเ,เดือนเกิดของเจ้าของบ้านนะครับราศีพฤษภเนี่ยบูราณท่านบอกว่าให้ปลูกต้นโมกไว้นะครับคุณสมบัติของต้นโมกเนี่ยสำหรับคุณสมบัติของต้นโมกนะครับคนโบราณเขาเชื่อกันว่านะเป็นต้นไม้ที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับช่วยเรื่องออมีความสุขกายสุขใจนะครับปลอดภัยนะฮะและรอดพ้นจากสิ่งอื่นใดที่จะเป็นความทุกข์นะครับ ทํานองนี้นะครับนะแล้วก็ช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเหล่านี้เนี่ยไม่เข้ามาหาคนในครอบครัวได้นะกลนดอกของมันนะครับเป็นดอกที่มีสีขาวสะอาดแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนนะครับจะช่วยให้จิตใจของคุณภายในบ้านนะครับอ่อนลงนะสงบร่มเย็นขึ้นนะครับซึ่งวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้นะครับถ้าเราว่ากันตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็คือต้นไม้ที่ให้กลิ่นหอมอ่อนนะฮะสามารถเอากลิ่นเนี่ยหักล้างกับเ,เจ้าตัวขยะนะกลิ่นขยะ ถึงว่าจะหักล้างไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ก็ยังดีขึ้นนะฮะแต่สําหรับท่านที่อยู่บ้านที่เป็นพื้นที่จํากัดนะครับอาจจะเป็นกระถางต้นไม้หรือเป็นกระถางต้นโมกอะไรพวกเนี้ยตามที่เราเคยเห็นนะครับที่เขานิยมเอาโมกมาปลูกเป็นกําแพงนะฮะอะไรทํารองนั้นนะครับก็สามารถแก้ได้นะระดับหนึ่งเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดซับสไครด้วยนะครับ